<laughs> ม,ม,มาแล้วยังมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกสวัสดีตอนดึกนะคะวันนี้มาในช่วงเวลาที่ไม่ได้นัดแล้วก็แอบมาดึกมาก <laughs> มีใครอยู่ด้วยกันไหมคะใครอยู่ด้วยกันทักทายมาหน่อยนะคะ สวัสดีกับคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะมาย้อนหลังแล้วนะเ <c oughs> ข้ากับหัวข้อที่จะมาแชร์กับทุกคนวันนี้ไงคะคุณหมอมาสนุกเลยปุญญนุษย์สวัสดีค่ะเข็มจิราสวัสดีนะคะยังมีคนดูเห็นไหม <c oughs> มาสนกแต่ก็มีคนดูนะจน๊ะนี่อยู่กันเห็นไหมเห็นไหมสิบกว่าคนแล้วเนี่ย เขยมจิราสวัสดีนะคะอพิกาสวัสดีคะ่ะมาดึกมากนะคะเนา,นาทุกคนมาทักบอกดึกหมดเลยแต่ก็แวบมาไงแวบมาพอดีว่ามันเเจอสถานการณ์ว่าเออวันนี้นอนดึกใช่ปะ่ะก็เดี๋ยวจะมาให้เคล็ดลับสำหรับคนนอนดึกนะจ๊ะ คนไม่นอนอคนไหนที่ไม่นอนดึกก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าหัวข้อที่หมอจะเอามาไลฟ์วันนี้นะจะเป็นในเรื่องของการจัดการกับการที่เราหิวในช่วงระหว่างที่เราทำ4:42เอ่อหรือว่า IF นะคะทักทายนะทุกคนนะคะเฟิร์นมนทพันธ์มารินี จีน่าบอกอิตาลีเวลาหกโมงครึง่งโอ้อยู่อิตาลีเหรอคะอยากไปเที่ยวนะตอนนี้ที่เมืองไทยก็ห้าทุ่มครึ่งนะคะห้าทุ่มครึง่งวันนี้นอนดึกใช่แล้วนะคะวันนี้นอนดึกมากพยานก็เดี๋ยวจะไลฟ์แล้วก็อาบน้ำนอนเลยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนจะไม่หลังนะจ๊ะเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนไปนี้เดี๋ยวแย่เอานะ สวัสดีคุณหมอนอนไม่หลับเลยลุกขึ้นมาเปิดดูดีใจที่ได้เจอสวัสดีดวงใจด้วยนะจ๊ะเออเคโลเคโลสวัสดีนะคะแสดงว่าหมอหิวใช่ไหมใช่เราก็กินแล้วเรียบร้อยด้วยกำลังหิวเลย <g ülme> ก็เลยจะเอาเคลมมาแบ่งปันพวกเราไงว่าเราจะจัดการยังไงนะคะมันมีวิธีไหนที่มันเซฟนะสำหรับการที่เราทำา IF นะคะนี่มีใครมาอีกก้องสวัสดีนะคะไหนใครหิวบ้างไหมอะ <g ülme> ตอนนี้มีใครหิวบ้างป่ะเว <ving> ันนี้หัวข้อจะจะมาจะมาแชร์ให้ทุกคนนะก็คือว่าเฮ้ยถ้าแบบเรานอน,นดึกอะสมมติมันก็จะมีบ้างใช่ป่ะบางช่วงใช่ไหมช่วงนี้หมอก็จะแบบ อาจจะอยู่ดึกติดติดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเตรียมคอร์สออนไลน์ให้กับแบบพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็มีแบบหลายคนเริ่มลงทะเบียนกันเข้ามาแล้วนะก็จะอยู่ดึกอะ่ะทีนี้พออยู่ดึกปุ๊บมันก็เริ่มหิวใช่ไหมทีเราก็ดูว่าความหิวของเรามันเกิดจากอะไรนี่มีหลายคนหิวเป็นเพื่อนกันเห็นไหม <laughs> หมอมาดึกแต่ก็ยังเห็น ยิ้มยิ้มสวัสดีนะอะย,ยิ้มยิ้มก็นอนดึกนะคะเวลานอนดีที่สุดคือเวลาไหนคะจะฝึกนอนไปไบปก็ก่อนเที่ยงคืนค่ะก็คือเรานอนตามแพทเทิร์นของการหลังฮอร์โมนนี่คะเอ่อโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลังก็ประมาณช่วง uh, สักสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคือเป็นช่วงพีคเนาะสี่ทุ่มไปจนถึงประมาณสัก ตีสอะไรอย่างเงี้ยช่วงพิงมันก็จะอยู่กลางๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นการนอนของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะเพราะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าหัวถึงหมอนปุ๊บหลับปั๊บอันนั้นก็คือโชคดีมากนะแต่ส่วนใหญ่หมอก็จะประมานันนะหลับแบบง่ายมากนะแล้วก็มันก็จะทําให้โกรทฮอร์โมนหลังทีนี้พอโกรทฮอร์โมนหลังก็เกิดการซ่อมแซมทุกอย่างในร่างกายเราก็จะถูกปรับให้เข้าที่นะเพราะฉะนั้นเราก็ก็ควรจะนอนแบบให้ก่อนอย่างน้อยก็คือก่อนเที่ยงคืนนะจ๊ะ สมาชิกใหม่ใครเอ่ยอ๋อสิทธิรัตน์นะจ๊ะสวัสดีนะคะแชร์ให้เราด้วยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะบพวกเราเข้ามาตอนดึกแล้วก็เอจะบอกว่าช่วยแชร์ด้วยนะคะก็เกรงใจไงเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เราบางคนนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เอช่วยแชร์ด้วยนะคะ <laughs> เกรงใจแต่ก็เอช่วยแชร์ด้วยนะคะ <laughs> ดีใจที่ทันนะคะออฟออบจ้าออฟพยาบาลพีชีพแซวนะ <c oughs> แชร์แล้วด้วย thank you นะจ๊ะขอบคุณทุกคนอมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เคล็ดลับกันก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึกมากกว่านี้นะคือ ทุกคนจะมีประสบการณ์ว่าเวลาที่เราเริ่มต้นอยากจะลดน้ำหนักอยากจะลดหุ่นฉันอยากจะลดความอ้วนฉันจะหุ่นดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งอ่ะทำไปได้สักแป๊บหนึ่งเราก็จะเจอกับสถานการณ์ที่แบบว่าเผชิญความท้าทายใช่ไหมเออมันก็แบบจะมีหลายๆอย่างแบบมาทําให้เรารู้สึกแบบอ,อ,อยากกินนั่นอยากกินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราหิวเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องจัดการคืออะไรนะ อย่างแรกอย่างแรกก่อนเลยนะอย่างแรกก่อนเลยนะเราต้องดูก่อนสำหรับมือใหม่อ่ะเมื่อกี้มีน้องใหม่เข้ามาใช่ไหมว่าสิทธิรัตน์บอกทำสี่สน้ำหนักลง8ปกิโลโอ้โหดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยเลยเก่งมากคืออย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสำหรับคนที่เริ่มใหม่เนี่ยนะเพิ่งเข้ามาทำา IF เนี่ย หมอแนะนำว่าให้ทำ442มีหลายคนอินบ b o x เข้ามาหาหมอว่า,า8ับ16 16ครับ8 6 18, 18เลยแล้วแต่จะเรียกได้เลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราฟาสติ้งกี่ชั่วโมงนะคะก็เรียกไปตามนั้นเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราเว้นช่วงในการกิน8ชั่วโมงนะคะแล้วก็คือกินมื้อที่1เราเว้นไปอีก8ชั่วโมงแล้วกินมื้อที่2เน่ยมันก็จะเป็นแบบ แเท่า16หรือ16ท่า8ก็แล้วแต่จะเรียกใช่ไหมคะมันก็คือเวลาที่เราจะเว้นการกินออกไปให้มันยาวนานมากขึ้นทีนี้หลายคนน่ะพอมาฟังสัก,สกแบบแป๊บนึงว่าเฮ้ยถ้ากิน2มื้อมันดีกว่ากินสมื้อซึ่งมันก็จริงไงถ้าเรากิน2อมื้อมันดีกว่า3มื้ออยู่แล้วแล้วมันก็จะทำให้เราอ่ะผอมเร็วด้วยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ ร่างกายเราเ่ยยังไม่ได้ปรับตัวเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,อะรองรับกับการกินสองมือ้อเราก็จะหิวในช่วงระหว่างที่เราทำฟาสติง้งโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าอย่างใครที่หิวตอนกลางคืนนะคะคือมีไลฟ์สไตล์ที่ดึกอยู่แล้วแล้วก็หิวหรือแม้กระทั่งตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกหิวแบบหิวนี่ต้องแยก ให้ออกก่อนระหว่างหิวกับอยากกินนะหิวจริงๆนะหมอมีไลฟ์เรื่องหิวด้วยนะคะดูเป็นเรื่องตลกใช่ไหมแต่หลายหลายคนตอนไลฟ์นะก็บอกว่าเออจริงที่ผ่านมาบางทีมันก็ไม่ได้หิวนะแต่มันแค่อยากกินแล้วในนั้นหมอมีครทีเรียให้ด้วยนะว่าอะไรคือหิวดูสอนกันขนาดนี้สอนกันขนาดนี้ว่าอะไรคือหิวนะก็ถ้าแบบเราหิวใช่ปะก็ เ,เราก็ต้องต้องอย่าเร่งตัวเองมากเกินไปนะคะอย่าเร่งตัวเองมากเกินไปนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินวันละสองมื้อนะคะก็ให้กลับไปกินสามมื้อเหมือนเดิมโอเคไหมก็คือถอยกลับไปจากสองมื้อให้เป็นสามมือ้อก็คือมาจุดเริ่มต้นทำสี่สี่สิบสองก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหิวระหว่างมือ้อแสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะ ทำแบบ2มือ้อนะยังไม่พร้อมที่จะทำแบบแปดทับสิบหอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้ให้ถอยไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจาก2มือ้อเนี่ยให้ถอยไปกินเป็น3ม,มือ้อต่อวันนะแสดงว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องค่อยๆให้ ให้ความร่วมมือกับเขาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาสไตร์นะคะเออ,เอจริงๆถ้าเกิดเราฝืนตัวเองเราแล้วเราไม่สนุกอะ่ะมันจะทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะพอเราแบบหลุดบ่อยๆอะ่ะกินหลุดกินหลุดอ่ะจริงๆมันก็คือก็ต้องกินสามมื้ออยู่แล้วปะก็กินสามมื้อไปเลยจริงไหมเออก็กินสามมื้อไปเลยแต่แต่ว่าเราจะได้บริหารจัดการหน้าตาอาหารในแต่ละมืออะ้อให้มันให้มันออกมาแล้วแบบร่างกายเราสดชื่นนะคะนะคะ <c oughs> มีคนมาทักทายกันเยอะเลยนะอันนี้อันนี้คือข้อหนึ่งนะคะนี่คือข้อหนึ่งนะ,ะโอ้นี่ขนาดมาดึกมาดูกัต้องเจ็ดสิบไม่ได้นัดด้วยนะแล้ข้อสองนะคะวิธีการจัดการนะ,ะเวลาที่เราหิวนะ,ะอันที่สองเนี่ยก็คือชัดเจนมากเลยก็คือในมื้ออาหารเนี่ยให้เราเพิ่มแฟตนะ,ะให้เราเพิ่มแฟตไปเลย เชื่อไหมว่าหลายๆคนน่ะที่ที่ถามหมอมาว่าอ,อทำไมหนูกินแล้วแบบไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าหิวเอ,อหิวเร็วอะค่ะเออต้องกินอะไรดีออลองดูดูคำถามนะหิวเร็วต้องกินอะไรดีหมอบอกไม่ใช่ต้องกินอะไรแต่ว่ามันมันต้องไม่กินในระหว่างมือ้อแต่ถอยกลับไปว่ามื้อก่อนหน้านั้นนะกินอะไรบ้าง โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่หิวระหว่างมือ้อให้ถอยกลับไปดูว่าในมื้อก่อนหน้าเนี่ยเรากินอะไรไปแล้วเชื่อไหมว่าพวกเราจะเจอเลยว่าเรากินแฟตน้อยไปนะคะเรากินแฟตน้อยไปให้เพิ่มแฟตให้เพิ่มไขมันดีไขมันดีเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ท้องได้นานขึ้นคือหมอจะเน้นตลอดเพราะมันจะทําให้เราอะ่ะออกเดินทางได้โดยแบบมีสเสบียงเต็มอัตสึนะจ๊ะ ข้าใจไหมมันก็จะทําให้เราไม่หิวระหว่างมืออ้อเก็ตปะเพราะนั้นถ้าใครที่แบบหิวบ่อยจัดเลยนะแสดงว่าแฟตน้อยไปก็ไม่ต้องไปเถียงตัวเองว่าแบบเฮ้ยแต่ฉันก็กินเยอะแล้วนะอะไรกินเยอะกว่านั้นอีกโอเคไหมคะแต่ให้เป็นกนะูดแฟตเนาะทีนี้มีอะไรอีกก็อาจจะเพิ่มโปรตีนนะคะเ,เพิ่มโปรตีนขึ้นไปอีก ก็คือโปรตีนเนี่ยปกติโอ้โหกับอ่านี้น,นึงนะค <c oughs> ื <c oughs> อกระดานเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคะอยู่ใกล้ๆจอนะคะ <c oughs> พวกเราเห็นอยู่นะเออ,อนนี้เห็นอยู่นะคะ <c oughs> โปรตีนเนี่ยเขาก็จะต้องกินเท่าไหร่นะ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันใช่ไหม ที่เราจะต้องกินใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นคือให้ให้แบบยืดหยุ่นถ้าเกิดสมมติว่าเรายังหิวอยู่เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือในการกินเนี่ยให้พวกเรากินแบบโปรตีนแบบกลางๆหมายถึงว่าขนาดมันไม่ได้แบบว่ากินโปรตีนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นะะถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนเยอะมากเกินไปเนี่ยอย่างเช่นเยอะมากเกินไปอย่างเช่น กิน2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากเกินไปให้กินสักออสมมติว่าจาก1ก็อาจจะเป็น1.2ึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองหรือไม,ไ,มไม่แบบไปถึง1.5อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะต้องใช้แรงใช้กำลังเยอะด้วยเทรนเรนเยอะเทรนหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะขยับโปรตีนขึ้นไปอีกโอเคไหมคะอย่างเช่นสมมติของผู้หญิงเนี่ยหนึ่งฝ่ามือไม่นับนิ้วใช่ปะ แล้วก็ขยับเป็นหนึ่งฝ่ามือนับนิ้วต่อมือ้อโอเคไหมทีนี้เวลาที่เรากินโปรตีนเพียงพอนะคะมันก็จะทําให้เราไม่หิวเร็วอันนี้คืออันที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูหน้าตาอาหารในมื้อของเราว่าเรากินยังไงโอเคไหมทีนี้ตกใจเลยเจอหมอตอนนี้ <laughs> เออหมอก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะคะ <laughs> วันนี้นี่มาให้เลดลับมาให้มันเข้ากับอะไรอะ่ะไลฟ์ให้เข้ากับแคปชั่นนะไม่ใช่ตั้งแคปชั่นให้เข้ากับไลฟ์นะแบบว่าพูดเหมือนฟังดูเหมือนเสียสละนะคะว่าจะต้องนอนดึกเพื่อที่จะมาไลฟ์หัวข้อนี้นะคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ะคะ่ะมีงานนะคะเตรียมงานนะคะช่วงนี้ก็เลยจะนอนดึกนะคะ <c oughs> ทีนี้ข้อ3ามอามาดูข้อ3นะน,นี่พวกเราเข้าใจ2ข้อนี้แล้วเนาะทีนี้มาดูข้อ3นะคะคือสรุปไปเลยว่าทุกคนเข้าใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอ,อก,ก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันนะเดี <c oughs> ยกก๋ยวโกรทฮอร์โมนไว้หลังนะคะ <c oughs> ข้อ3อันนี้เป็นข้อที่หลายคนพลาดสุดพลาดกับข้อที่2ก็คือกินแป้งเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่หิวตอนกลางคืนใครที่หิวระหว่างมื้อตอนกลางวันเนี่ยนะคะ ให้เราสังเกตอาหารปกติที่กินเนี่ยนะคะในแต่ละมือ้อของวันนั้นนเนี่ยนะมันมีแป้งกับน้ำตาลเยอะเกินไปก็เลยเหิวเร็วเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ก็คือในมื้ออาหารเนี่ยนะคะต้องลดแป้งนะคะเนี่ยลดแป้งลดน้ำหวานของหวานน้ำตาลทุกอย่าง ที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดตนะก็คือถ้าเกิดว่าเรากินพวกแป้งน้ำตาลเยอะอ่ะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะมันไม่เกิดการดึงเอาพลังงานจากไขมันมาใช้นะคะพลังงานที่ได้จากแป้งและน้ำตาลมันเป็นพลังงานที่หมดเร็วมากมันเบิร์นเร็วมากแล้วพอมันหมดเร็วปุ๊บม,มันก็จะทำให้เราหิวบ่อยยิ่งถ้าเกิดว่า,ามือม้อช่วงเย็นอย่างเงี้ยเรากินแป้งเยอะจะสังเกตว่า เราก็จะไม่ค่อยสดชื่นพอเราไม่ค่อยสดชื่นอ่ะมันจะเป็นแบบวงจรอ,อุบาทแบบนี้เลยนะลองสังเกตตัวเองก็ได้นะสมมุติว่าตอนเย็นน่ะเราไปกินแป้งเยอะเข้าเย็นกินข้าวเยอะอ่ะกินแป้งเยอะกินน้ําหวานเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูดชานมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกเราจะสังเกตว่าเราจะเพลียง่าย เรายิ่งถ้าใครที่ต้องมีงานตอนกลางคืนดึกอะไรเงรี้ยเหมือนอย่างตอนนี้ใครอยู่ดึกตอนนี้นะเราเริ่มหิวลองดูสิคะว่ามื้อเย็นที่ผ่านมากินน้ําตาลเยอะปะถ้ากินถ้ากินน้ําตาลเยอะนี่หิวแน่นอนนะเพราะว่าน้ําตาลในเลือดมันจะตกเร็วมากโอเคไหมมันเป็น,นกลไกของร่างกายของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นในมื้ออาหารเนี่ยเราก็จะต้องลดแป้งลงนะคะลดน้ําตาลลงเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราไม่หิวเร็วนะอันนี้ก็คือข้อที่สาม นะคะกำลังจะนอนหมอไร้หิวเลยค่ะอ้าวซะงั้นนะคือจริงๆไม่หิวใช่ไหมพอมาฟังปุ๊บหิวเลยนะจ๊ะง่วงแล้วนะคะฟังไม่จบโอเคสลินทิปนะเดี๋ยวมาฟังต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้มีเจ็ดสิบกว่าคนที่อยู่ด้วยกันคือแบบเซอร์พรสมากไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาฟังเยอะขนาดนี้นะไม่ได้นัดนะแต่จะมาให้เคล็ดลับตอนกลางคืนนะข้อที่สี่ละก็คือ ให้กินผักให้เยอะขึ้นต้องเพิ่มผักทําไมเราต้องเพิ่มผักในผักเนี่ยมันจะมีตัวแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมนะคะซึ่งแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินในร่างกายของเราเคนที่คนที่หิวบ่อยนะคะมันเกิดจากระบบการเผาผลาญในร่างกายพัง นะเพราะฉะนั้นระบบการเผาผลาญในร่างกายพังเนี่ยมันคือสาเหตุมาจากภาวะดื้ออินซูลินถูกไหมเพราะงั้นการที่เรากินผักใบเขียวเยอะขึ้นเนี่ยนะคะผักใบเขียวดวยกันนะเดี๋ยวหลายคนจะนึกว่าแบบผักอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้นะให้กินพวกผักใบเขียวนะมันจะมีแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมสูงซึ่งมันก็จะช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินก็จะทําให ผลก็คือเราไม่หิวบ่อยโอเคปะอันนี้ก็คืออันที่สี่นะแล้วทีนี้สุดท้ายข้อ5าเด็ดสุดนะที่หมอเพิ่งทำนะคะเมื่อกี้นะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูแพ๊บหนึ่งนะอุ <c oughs> ้ยไปนอนกันหมดแล้วไ <c oughs> <c oughs> ปนอนกันหมดแล้วนะจ๊ะ <c oughs> มาดูข้อสุดท้ายข้อ <c oughs> สุดท้ายเด็ดสุด <c oughs> <c oughs> ก็คือ,อสำหรับคนที่นะ ยังไงมันก็ต้องกินตอนนี้แล้วว่าหิวมากอะไรอย่างเงี้ยนะขาอนี้เออคือแบบโอ้ยหมอไม่ทันแล้วว่าคือจะอะไรสองมือ้อสามมือ้ออะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันเป็นออ,อดีตไปแล้วถูกป่ะเป็นอดูดไปแล้วนะคะอันนี้นะ<笑><笑>ก็คือมันก็จะต้องแบบเอาไว้เตรียมพรุ่งนี้ละกันนะเผื <S <S ่อว่าคืนต่อไปเราก็จะได้ไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คืนนี้มันหิวแล้วจะจัดการยังไงอ่ะก็ ให้ทำแบบนี้นะก็คือว่าถ้าเราจะต้องกินระหว่างมื้อจริงๆแบบหิวมากจนทนไม่ไหวนะนิดนึงอย่างแรกเราต้องมีสติเลือกแน็คนะคะแน็คก,ก็คือที่เรากินระหว่างมือ้อซึ่งปกติแบบมันก็ไม่ควรกินเลยใช่ป่ะแต่ถ้ามันมีอะไรที่แบบอักซิเดนต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยจะก็อย่างอย่างหมอวันนี้เลยอ่ะที่มาไลฟ์ให้พวกเราฟังเพราะว่าหมอเหนว่าเออมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วปกติเนี่ยหมอเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กินระหว่างมื้ออยู่แล้วเพราะว่า ยิ่งตอนกลางคืนก็ไม่กินเพราะว่าตัวเองเป็นคนนอนเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าพอวันนี้มันนอนดึกเรารู้สึกว่าหิวก็คือตอนกลางวันเนี่ยก็คือยิงยาวมากหมอกินมื้อสุดท้ายตอนประมาณสักกี่โมงนะสามโมงนะคะซึ่งปกติแล้วหมอจะไม่กินแล้วไงแต่แต่คืนนี้พอมันยิงยาวปุ๊บอะมาถึงณเวลานี้นะคะมันต้องกินนะคะก็ให้ไปหยิบ อะไรที่มันเป็นไขมันนะคะเออกินเพราะว่าหลักการเอาง่ายๆพวกเราก็คืออย่าไปกระตุ้นอินซูลิน แรงเกินไปถูกไหมคะคือถ้าเวลาที่เราจะเลือกกินสแน็คแล้วเราไปกินขนมที่เป็นพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยนะคะมันก็จะกระตุ้นอินซูลินให้แบบว่าแบบพิกพุ่งแบบสูงเลยใช่ไหมอันนี้มันจะยิ่งทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินซ้ำกระหน่ำซ้ำเติมร่างกายเรามากเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหยิบอะไรที่แบบเป็นไขมันนะคะที่มัน ที่มันเซฟร่างกายเราแล้วก็กระตุ้นอินซูลินต่ําเตี้ยเรียดีนมากให้ทายว่าหมอกินอะไรนะจ๊ะสำหรับคนที่ยังไม่นอนหรือคนที่มาฟังไลฟ์ทีหลังเดีขอขอดูหน่อยว่าให้ทายมาด,ดูดูซิกระจะทายถูกมั้งอใครดูอยู่นะจ๊ะหัวใจรัวๆนะจ๊ะหัวใจรัวๆเดี๋ยวทายมาหน่อยว่าเมื่อกี้หมอกินอะไรนะคะ เราต้องเลือกอะไรที่แบบมีไขมันสูงนะคะอัลมอนด์ุ้ยมีคนไทยอัลมอนด์สองคนเลยเหรอถั่วเออแคบ <c oughs> หมูอ๋อมกินมังสวิรัตนะจ๊ะถ <c oughs> ั่วอัลมอนด์เน่ถ่ยายมาหน่อยใครนอนดึกจ๊ะสายดึกเหมือนกันทายมาหน่อย เม่ทานตะวันกินแล้วเมื่อกี้กระเพาราปลาดุกโอ้มุนเทียนจัดหนักจัดแรงจัดเต็มมากนะจ๊ะน้ำมันมะพร้าวถั่วไข่ต้มโอ้แบบจัดหนักเลยนะคะอะโวคาโดไข่ต้มมีแบบว่าทานไปเยอะมากโยเกิรต์ตเนี่ยเวลาพวกเราแบบตอบกันมาแบบนี้มันทำให้หัาได้ไอเดียอะไรแบบหลายอย่างเยอะมากๆเลยนะ อืมถั่วอัลมอนด์ส่วนใหญ่จะไทยว่าถั่วแล้วก็ไข่ต้มเนาะนมสดเออเฉลยเอ้ยนี่ไงมีคนตอบถูกไนไๆๆชื่ออะไรมูมูมมอ่ะจ๊ะ <laughs> มูตอบถูกชีส <laughs> กินชีสนะจ๊ะกินชีส กินชีสจ้ะหมอกินชีสหมอจะมีชีสอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะปกติก็กินในแบบในตอนแบบปกติในเมื่ออาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนถ้าแบบหิวเนี่ยก็ชีสจะเป็นชอยแรกของหมอนะที่จะหยิบม,มากินนะคะแล้วก็ส่วนอืนอ่นๆที่เป็นถั่วเนี่ยมันมีคือมันก็ดีแต่ว่ามันจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติชีสหมดถั่วก็จะเป็นชอยที่สองนะคะ ส่วนส่วนน้ำเต้าหู้โยเกิร์ตที่ไม่กินเลยนะคะเพราะว่ามันมีน้ำตาลสูงมากนะคะไข่ต้มไข่ต้มไม่ได้อยู่ในชอยเพราะว่าหมอไม่ทำกับข้าวนะคะ <c oughs> <c oughs> คือมันต้องลุกขึ้นมาต้มไข่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคือแล้วถ้าแล้วถ้าจะกินก็มันต้อง,ม,องมันต้องรอคือปกติตอนกลางคืนเนี่ยก็เอาอะไรที่แบบหิวแล้วก็กินก็แบบง่ายๆที่มันมีมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไข่ต้มก็จะไม่ใช่แบบเป็นชอยของหมอน,นะคะ ดูซิทำกับข้าวไม่เป็นขนาดไขยังไม่ต้มเลยอย่างเงี้ยนะ <laughs> ขอชมชีสแต่กินไปแล้วอ<ย>ุ้ยชีสีหมอไล์บ่อยมากเลยนะชีสอ่ะส่วนมเมล็ดทานตะวันหรือพวกซีดอะไรที่เป็นเม็ดเม็ดทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะมีแป้งสูงมากแล้วก็จะมีพวกโอเมก้าซิเยอะด้วยนะก็จะไม่ค่อยกินนะคะเออ นมก็นมสดนมนมทุกประเภทเท่าที่หมอไปสำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่เยอะอะในขวดหนึ่งอะจะต้องมีน้ำตาลอยู่ประมาณสัก5ช้อนหรืออะไรประมาณเนี้ยนะสี่ห้าช้อนอย่างน้อยนะคะบางอันถ้าเราซื้อขวดขนาดกลางบางทีมีประมาณ10กว่าช้อนก็มีนะเพราะฉะนั้นน้ำตาลสูงนะคะเออ <laughs> ชีสชีสแบบก มือนที่บอกเคยไลฟ์ว่าชีสแบบว่าก็ที่ต,ตัดตัดกินอะถ้าไม่มีชีสไข่ต้มกินได้ไหมก็ก็ได้นะคะก็กินก็กินได้ก็คือเป็นก็เหมือนกับมันก็เป็นอาหารไปอีกอันนึงเลยเพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีนี่ไม่มีแป้งถห็ปะ ก็ไม่มีแป้งแล้วก็คือเลือกเวลาเลือกกินก็เลือกกินอาหารที่มันมีแฟตนะแต่ว่าถ้ากินไข่เนี่ยไข่ขาวมันจะมีโปรตีนใช่ป่มมันจะมีโปรตีนมันจะกระตุ้นอินซูลินในระดับแบบขึ้นมาีิคือถ้ากินเฉพาะไข่แดงเนี่ยนะคะการกระตุ้นอินซูลินมันก็จะต่ำนะคะแต่มันก็จะสูงกว่ากินเฉพาะแฟตนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแต่โปรตีนเลยนอันนี้มันจะกระตุ้นอินซูลินก็ ระดับกลางๆเลยแหละนะเพราะฉนั้นช้อยในการเลือกกินสแน็คนะนะถ้าเกิดเราเหิวจริงๆนะคะให้เลือกกินที่แบบเป็นแฟตเลยะคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ไปหาเอานะคะว่าแบบอยากจะกินอะไรนะคะนะคือสำหรับหมอนี่ก็คือหมอจะมีชีสติดไว้นะคะ <c oughs> มีคนถามว่าอะไรนะครีมชีสใช่ไหมคะถ้าไม่ชีสไข่ขต้มอมอน,นี่เอ่อมอสซาเรลล่าไหมคะ ก็ได้นะคะหรือชีสก้อนเหม็นเหม็นก็ไม่เหม็นนะก็หอมเดียวก็ชอบกินอยู่นะชีสในเซเว่นชีสในเซเป็นยังไงอะคะแต่หมอเดี๋ยเดี๋ยวแชร์กันมาได้นะใครมีรูปถ่ายรูปมานะจะได้ให้เพื่อนๆดูด้วยเข้าใจเป็นมาตลอดกินเมล็ดทานตะวันบ่อยโอ้ยตอนกลางคืนใช่ไหมเออมันจะมีแป้งเยอะนะคะสังเกตถ้าสมมติ กินเยอะอะตื่นเช้ามาท้องอืดเลยอะนะอืมเอาละนะวันนี้เราก็ให้เคล็ดลับนะในเรื่องของว่าถ้าหิวตอนดึกเนี่ยก็จะต้องกินอะไรนะให้กินถ้าเป็นแน็คเขียนก่อนนะให้กินเอ่อเอ่อให้กินกับแฟตแล้วกันนะเออให้กินกับแฟต ก็คือเอาง่ายๆว่ามีไขมันน้ำมันะอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งที่เราจะกินน่ะนะคะเนาะทีนี้ก็อันนี้คือเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับคนนอนดึกนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มาดูไลฟ์ที่หลังด้วยนะคะนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะต้องไปนอนแล้วล่ะนะคะคือสิ่งที่แบบมาไลฟ์วันนี้เพราะว่านอนดึกไงเตรียมคอร์สออนไลน์ให้กับพวกเรานะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าสำหรับคนที่ สนใจเรื่องของการลงคอร์สออนไลน์นะคะว่า,าถ้าใครต้องการลงคอร์สออนไลน์ว่าไม่อดก็ลดพุงได้ใน30วันนี่นะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกที่หมอจกโค้ชเองนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ตอนนี้ก็เริ่มแบบมาลงทะเบียนแล้วนะคะจะมี super early b i r ่เนี่ยก็คือถึงวันที่12วันนี้วันที่10จะเข้า11แล้วใช่ป่ะอีก2วันนะคะอีก2วันก็ ถ้าใครสนใจรีบลงมานะแล้วก็หมอจะมีเนื้องานนะให้ทำก่อนที่จะเปิดคอร์สจริงๆอ่ะวันที่18แนะคะแต่ถ้าใครลงในช่วงนี้นเป็นช่วง Early b i r d นะคะก็จะได้ในราคา Early b i r d ก็คือ99 0 0นะคะแต่ราคาเต็มก็คือ30,000นะคะราคาเต็มคือ30,000ก็คือหลังจาก2วันนี้นะคะก็จะ ก็จะเป็นราคาทั่วๆไปแล้วก็คืออาจจะไม่ใช่แบบคนที่อยู่ในในเพจนะคะก็จะอยู่ที่ราคาลด50%อยู่ที่1,050นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่18ที่เริ่มเปิดคอร์สเนี่ยหมอกอ็คนที่เข้ามาวันนั้น,นก็คือจ่ายราคาปกติซึ่งหมอก็จะเปิดแค่3วัน18 19 20แค่นั้นเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นก็คือจะตามเพื่อนไม่ทันละนะคะเพราะนถ้าใครที่แบบสนใจเรื่องของการลงคอร์สออนไลน์นะคะ ไม่อดก็ลดพุงได้นะก็สามารถที่จะทักเข้าบานในอินบ็อกซ์หรือว่าใน Line แอดก็ได้หมอปังหมุดไว้นะในโพสต์อันแรกเลยนะคะคือในคอร์สเนี้ยจะเล่าให้ฟังกันนะคือใครง่วงไปนอนได้นะคะคืนนี้นะก็คือสำหรับในคอร์สเนี้ยนะคะ ข้อต่างจากเรื่องของการไลฟ์คืออะไรคนที่แบบว่ามาตามดูไลฟ์เนี่ยนะคะอะอย่างคืนนี้มีหลายๆคนที่ก็ยังมาดูไลฟ์ใช่ไหมหมอย,ยังไลฟ์เป็นปกติทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์นะไม่ได้หนีไปไหนนะจ๊ะก็ยังอยู่กับทุกคนทุกวันจันทร์อังคารศุกร์ก็จะมีไลฟ์เป็นปกติอยู่แล้วตอนสองทุ่มใช่ป่ะนะัดประจําของเราใช่ไหมคะแล้วก็สําหรับคนที่กด CF เฟิร์ First, ช่วงนี้ก็จะเจอหมอบ่อยนิดนึงนะก็คือ,อมาลีมายให้กับคนที่อยากจะ ได้คอสที่แบบเอาเฉพาะเนื้อหาแล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติโดยที่แบบมีหมอเป็นโค้ชให้นะคะสำหรับคนที่ฟังไลฟ์แล้วไม่เข้าใจหรือว่าเอาไปลองทำแล้วยังรู้สึกว่ามันทำไม่ได้หรือว่ามันไม่เข้าเป้าตามที่แบบเราอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะ มาลงคอร์สเป็น Choice ได้นะคะเพราะว่าในคอสเนี่ยก็จะมีคลิป10คลิปที่หมอจะลงให้เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่จะต้องใช้แล้วต้องเข้าใจนะคสคลิปนะโดยโดยโดยในใน10คลิปเนี่ยหมอจะทยอยลงก่อนที่จะเริ่มคอร์สก็คือลงตั้งแต่สงการเลยนะจ๊ะก็เอาไว้แบบดูกันแบบช่วงที่วันหยุดย,วยาวเผื่อว่า ใครที่มีเวลานะก็จะได้ดูไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จริงๆเราเริ่มมนที่18อยู่แล้วก็มาเริ่มพร้อมเพื่อนๆก็ได้นะคะทีนี้ในนั้น่ะมีอะไรบ้างหมอจะให้ทุกคนได้มอนิเตอร์ตัวเองเอาให้ทุกคนได้ทำเป็นแล้วไปสอนเพื่อนได้นะคะก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยนะ อาจจะเป็นคนที่มาดูแลตัวเองก็ได้หรือเป็นคนที่จะเอาความรู้และผลลัพธ์ที่ได้กับตัวเองเนี่ยไปสอนคนอื่นต่อก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นเทรนเนอร์ก็ลงได้โภชนาการหรือแม้กระทั่งสายสุขภาพเองโคช้ชครูทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ยังรู้สึกว่าต้องการรีซอร์สสำหรับตัวเองเพื่อที่จะเอาไปสอนคนอื่นต่อเนี่ยในเรื่องของสายสุขภาพเนี่ยนะก็เข้ามาได้นะคะเพราะว่าเวลาที่หมอเลดเนี่ย พวกเราก็จะได้รู้รําดับขั้นตอนนะคะว่าการการาลดน้ำหนักการลดสัดส่วนเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มต้นยังไงและระหว่างทางอะคะ่ะเวลาที่เรามีคนให้คอยถามเป็นที่ปรึกษาระหว่างทางเนี่ยนะาการที่เรามอนิเตอร์กันใกล้ชิดเนี่ยมันจะทำให้เรา,เาคลิกอะเข้าใจปะมันจะทำให้เราแบบอ๋อเออมันอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยเพราะว่าในคอร์สเนี่ยทุกคนก็ดูแลตัวเองนะ ส่งรูปอาหารมา,เ,าเรื่องออกกำลังกายมาเพราะว่าหมาก็จะคอยเช็คด้วยนะคะคอยเช็คด้วย1สัปดาห์เราก็จะเอา,เอาผลลัพธ์ของเรานะคะมาคุยกันน้ำหนักเป็นยังไงสัดส่วนรูปร่างเป็นยังไงถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มคอร์สก็ให้ไปเจาะเลือดด้วยหลังจากจบคอร์สก็เจาะเลือดนะคะเพื่อที่จะได้เก็บเป็นโปรไฟล์ของตัวเองไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นในคอร์สเนี้ยก็คือสิ่งที่ตั้งใจให้ทุกคนได้หนึ่งก็คือ,อผลลัพธ์ หมอจะเน้นผลลัพธ์ก่อนนะคะความรู้อะพวกเราหาได้เยอะแยะอยู่แล้วแล้วก็หมอให้เต็มที่ตลอดอยู่แล้วนะเห็นไหมจ๊ะจะเที่ยงคืนเราก็ยังมาให้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราอะไม่ได้ขาดเรื่องความรู้โอเคไหมคะทุกคนไม่ได้ขาดเรื่องความรู้นะแต่สําคัญก็คือการที่เราจะตัดสินใจที่จะลงมือทําแล้วทําให้มันเกิดผลลัพธ์ต่างหากที่เราจะต้องการทั้งโค้ชทั้งครู crew, ทั้งเพื่อนนะเพื่อที่จะมา อยู่ร่วมเป็นบรรยากาศซึ่งกันและกันนะคะเราต้องการกระบวนการพวกนี้นะคะบวกกับในเรื่องของความรู้ที่มันเป็นมันเป็นความรู้ที่เอาไปใช้แล้วเกิดผลลัพธ์นะคะแต่โดยมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์มาแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะได้นะคะอ,อันน้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็จะสนุกนะ,ะมันจะเป็นอะไรที่สนุกนะคะเหมือนกับ เราก็ได้ขอบคุณร่างกายตัวเองนะคะแล้วเราก็ได้เอาสิ่งที่เราใช้เป็นแล้วเนี่ยไปสอนเพื่อนๆน,น้องๆไปสอนคนในครอบครัวหรือว่าใครที่แบบเป็นครูเป็นโค้ชอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปสอนคนอื่นๆน,นะคะที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อจากเราได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็เป็น เป็นคอร์สที่หมอจะมาหลีดเองนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยเริ่ม18เมษายนจนถึง18พฤษภานะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวยังไงทักเข้ามาในอิ inbox หรือว่าไปที่ l n n แอดก็ได้หรือว่าในโพสที่หมอปักหมุดไว้บนสุดของหน้าเพจก็ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะคะแต่สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีน้องแอดมินนะคะส่งกันบ้านให้ทำล่วงหน้านะคะว่า จะต้องเตรียมตัวทําอะไรยังไงบ้างคะอะไรอย่างเง,งี้ยนะจะาน้องแอดมินเขาก็จะให้ข้อมูลไปก็จะมีทั้งคอร์สปกติกับในเรื่องของ Personal Coaching ด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะก็ Personal Coaching เนี่ยหมอรับได้แค่5คนนะคะซึ่งถ้าถ้าเต็มแล้วก็ต้องปิดเลยเพราะว่าไม่สามารถรับได้ได้มากกว่านั้นนะคะเพราะว่าตัวหมอเองก็จะต้องคุยเป็นรายบุคคลซึ่งจะใช้เวลาเยอะนะคะ ก็ส่วนใหญ่คนที่สนใจมา,มาลงในส่วนของ Personal Coaching ก็ก็มีหลากหลายอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างคอมพิเคตนิดนึงอะนะคะเออก็ยังไงนะคะฝากแชร์ไลฟ์นี้นะคะให้กับเพื่อ